ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มีคำแนะนำให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ SME ที่ตอนนี้เจอปัญหายอดขายอาจจะหายไปบ้างครับเพราะฉะนั้นเขาแนะนำครับบอกว่าให้ไปใช้ช่องทางออนไลน์สินะครับไปเจาะตลาดทางฝั่งของประเทศจีนครับทางด้านของคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกรมเองได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปพลิเคชันที่ให้บริการบนโทรศัพท์มือถือนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและผู้ประกอบการชาวไทยจะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีนได้ช่องทางไหนบ้างครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มยอดการส่งออกให้กับสินค้าไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับมีเว็บค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเลยทำให้ช่องทางออนไลน์ในตลาดจีนนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ประกอบการชาวไทยเนี่ยนะครับจะใช้เป็นช่องทางในการ PR ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและคอยติดตามด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มไหนกำลังมาแอปพลิเคชันไหนกำลังได้รับความนิยมหรือมีศักยภาพด้านใดนะครับที่จะช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าในบ้านเราได้แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะทำให้สินค้าไทยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ส่วนในด้านของคุณสุภราเสกาจารย์ครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นบอกว่าในปี2020ครับคุณผู้ชมคาดการณ์ว่าจะมีชาวจีนที่ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ900ล้านคนด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดเป็นจำนวนมากครับและถ้าหากว่าใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการใช้เป็นช่องทางในการทำ PR ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยโดยแอปพลิเคชันที่ชาวจีนเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดแน่นอนครับก็จะเป็นทางฝั่งของ WeChat QQ เว่ยป๋อนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่กำลังเติบโตเช่นหวานปะแล้วก็จีมู่เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์สินค้าในบ้านเรานอกเหนือจากช่องทางเดิมๆนะครับที่เราทำกันมาอยู่แล้วนะฮะก็คือแพลตฟอร์มทางออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสำหรับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของคนจีนว่าเขามีการซื้อขายกันอย่างไรเพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่จะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ